ผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันที่ถูกรัสเซียควบคุมตัวข้อหาจารกรรมตั้งแต่ปีที่แล้วถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก16ปีนะครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายชาติว่าเป็นข้อหาที่กุกขึ้นมาหมายหัวนักข่าวอเมริกันครับ สารรัสเซียตัดสินจำคุกอีวานเกอร์สโควิดผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันสังกัดหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal เป็นเวลา16ปีนะครับในทันทัศสถานความปลอดภัยสูงฐานจารกรรมข้อมูลกับอายการรัสเซียกล่าวหาเกอร์สโควิดว่าทำงานให้หน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐหรือว่า CIA และเขาถูกจับคุมตัวเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วระหว่างเดินทางไปทาข่าวที่เมืองเยกาตรนเบิร์ก ห่างจากกรุงมอสโกร,ราว1,600กิโลเมตรการตัดสินโทษเกิร์สโควิดทำให้เขากลายเป็นสื่อมวลชนอเมริกันคนแรกครับที่ถูกดำเนินคดีข้อหาจารกรรมในรัสเซียนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อกว่า30ปีก่อนท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากนักการเมืองฝั่งตะวันตกนะครับว่าเขาถูกรัสเซียหมายหัวเนื่องจากว่าเป็นชาวอเมริกันและเป็นผู้สื่อข่าวครับ